สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ะมาตําปลาแซลมอนกันจ้ะตําส้มตําใส่ปลาแซลมอนจ้ะอันนี้แม่ขวัญใส่พริกแห้งค่ะมื้อนี้พริกแห้งตําใส่กระเทียมน้อยนึงมีหมักแครอทแล้วก็ปลาแซลมอนมะเขือเทศบักนาวบักกวักใส่เลยค่ะคือส้มตําเฮาธรรมดาค่ะปลาน้ําปลาผงนัวเฮาใส่จัดเลยจ้ะค่ะนี่เป็นน้ําตาลค่ะน้ําตาลบักพร้าวน้ําตาลตะโหนดแล้วค่ะเกลือเทศเดี๋ยวตำน้ำตาลแป๊บนึงตำน้ำตาลค่ะให้มันละลายตำน้ำตาลตำน้ำตาลแล้วเกลือเทศลงปลาร้าเราลงสองช้อนครึ่งน้ำปลานิดหน่อยนะคะน้ำปลาติดหนึ่งนัวเครื่องส่วนมาถึงจ้ะเดี๋ยวเขาซีมก่อนเดี๋ยวเขาค่อยเอาใส่อีกจ้ะบักนาวโล่งแล้วกับบักกวักโล่งค่ะขามี่นะบะมี่กับบะไซไซซามี่จ้ะยัวยัวเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จลงค่ะเสร็จลงค่ะลงซีมเราขาดอย่างเฮาก็เติมตามที่เฮาชอบจ้ะเติมที่เฮาชอบเฮาแซ่บนะกะเรียบร้อยแซ่บเราก็ใส่ปลาลากลงไปค่ะเรียบร้อยจ้าจัดจานสวยงาม